าเบสตัวใหม่นะครับก็ได้ดูได้ศึกษามาบ้างในระยะหนึ่งนะครับคือจริงๆด้วยความที่เราเป็นดนตรีเนาะเป็นคนเล่นเบสอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแล้วว่าว่างๆก็อาจจะต้องดูหรือฟังการวงต่างๆหรือตามคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยครับเวลามีสินค้าใหม่ๆมาอะไรเงี้ยก็มาสะดุดเบสของไบโอเนสนะครับจริงๆก็ไบโอเนสก็จะมีเบสที่ก็เป็นเบสคุณภาพแบบก็เยี่ยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าเราก็ดูสะดุดกับรุ่นที่เป็นไวกิ้งโปรนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยปกติเวลาจะดูเบสหรือซื้อเบสอะไรครับจะไม่ค่อยเพ่งไปที่เรื่องของพวกสเปคหรือว่าอะไรก่อนที่จะดูที่เอาเรื่องความสวยก่อนเลยความสวยรูปทรงอะไรเงี้ยคือจริงๆจะชอบเบสที่รูปทรงที่ค่อนข้างดูดุดันหน่อยครับคือจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยคนอื่นจะมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเบสที่มีทรงที่เปรี้ยวฟ้าวหรือว่าดุดันอะไรแต่ว่าที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันก็จะมีความโหดอะไรของมันบางอย่างแบบมีเป็นแบบสำแหลมมีอะไรเงี้ยครับคือเราก็เลยสะดุดตากับตัวนี้คือมันก็เป็นมุมมองส่วนตัวพอเรามองว่าไอ้เบสรุ่นมาโยเนสรุ่นไวกิ้งโปรมันสะดุดตาเราเห็นแล้วรู้สึกชอบเราก็ดูพอเสิร์ชใน YouTube เลยก็ขึ้นมาก็จะมีคนที่มารีวิวอะไรเนี้ยครับก็ฟังเสียงแล้วก็น่าสนใจก็ทีนี้ที่ Spring Shop ก็มีเบสรุ่นนี้อยู่พอดีครับก็เลยมาลองแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็ชอบครับคือเห็นรูปทรงตัวจริงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างที่เราชอบที่เราเห็นในรูปในคูปอะไรก็มีเอกลักษณ์บางอย่างนะครับโดยส่วนตัวจะเวลาลองเบสเนี่ยมันก็จะผมจะไม่ค่อยแบบวิเคราะห์ในเรื่องโทนอะไรของมันมากครับคือเราจะเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ามือเราหรือเปล่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกโอเคไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องแบบว่าน้ำหนักอะไรมันจะเบาไปหรือว่าหนักไปหรือเปล่าครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเรารู้สึกถ้ามันมีเอกลักษณ์ของมันเองแบบที่เราฟังใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นแบบที่เราต้องการก็โอเคละทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเอาเบสไปอย่างผมได้เอาตัวไวกิ้งโปรไปอะสุดท้ายแล้วก็ต้องปรับหาซาวด์ที่เป็นแบบเราที่เราชอบดีอาจจะแบบผสมกับผ่านหน้าตู้หัวแอมหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่ครับก็ค่อยมาปรุงแต่งทีคือจริงๆถ้าซื้อเบสไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งในสตูดิโอกับไปเล่นคอนเสิร์ตเนาะคือจริงๆแล้วมันก็จะแบบค่อนข้างจะต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าจะด้วยราคาหรือว่าจะดูแบบถ้ามันเป็นของไฮเอนด์ในนี้อาจจะดูบอกบางแต่ว่าผมจะคิดอีกแบบนึงคือของที่มีราคาหรือว่าของแพงหรือว่าแบบถ้าเอาไปแล้วใช้ไม่เต็มที่มันก็จะเป็นของที่ไม่คุ้มราคาคือจริงๆของจะเป็นของแพงขนาดไหนให้เองขนาดไหนบอกมาขนาดไหนมันก็อยู่ที่เราที่เจ้าของที่จะดูแลนะครับคือบางทีอาจจะของแบบนี้ต้องอยู่ในสตูดิโอเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่จำเป็นครับคือถ้าเอาไปเล่นได้ทั้งอยู่ในสตูดิโอออกไปเล่นข้างนอกอยู่บนเวทีจะร้อนจะหนาวจะฝนอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็เหมือนครับมันก็ควรจะต้องลุยให้เต็มที่เพียงแต่ว่าแล้วก็รักษาไม่ใช่ว่าแบบร้อนๆก็เอาไปวางตากแดดให้ไม้มันงอได้หรือว่าแบบชื้นๆก็ปล่อยทิ้งตากฝนไม่เช็ดอะไรเนี่ยมันก็ผมว่านักดนตรีทุกคนที่เป็นเจ้าของดนตรีก็ต้องรักษาตัวเองอยู่ตอนนี้ครับจริงๆสำหรับผลงานของวงแคลร์ตอนนี้นะครับคือตอนนี้ก็กำลังทำเพลงใหม่กันอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 50-60% แล้วของซาวด์ของเพลงแล้วก็เรื่องของเนื้อเพลงนะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเนื้อเพลงก็ต้องเข้าถึงได้ทุกคนแล้วก็จริงๆก็เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมายูเนสไวกิ้งโฟร์นี่แหละที่จะใช้กับเพลงใหม่นะครับก็
ที่คิดไปแล้วว่าน่าจะเป็นซาวแบบไหนครับก็เบียดตัวนี้น่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับก็จะเป็นซิงเกิลต่อไปของวงแคลนะครับก็มาอยู่เนี้ยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่สุครับขอบคุณครับ